สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วนะคะเมื่อวานก็ลงเม็ดมาเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนข้ามถนนนะคะทุกคนขาข้ามถนนเนาะเดี๋ยวรถมาที่นี่เขาจะให้คนเดินนะคะทุกคนขาแล้วก็ thank youรถจะจอดนะคะทุกคนจะไม่เหมือนประเทศไทยเนาะนี่ปานุก็จะเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนเมื่อกี้เดินข้ามถนนนะที่นี่ก็ดีมากๆนะคะทุกคนเดินข้ามถนนเดินข้ามถนนนะแต่เขาจอดนะคะทุกคนจ๋าขนาดเขามาอย่างไกลเลยเขายังจอดให้ปานุเดินนะคะทุกคนดีมากๆนะตั้มดิ๊กเลย yep but bicycle is coming เดินออกกำลังกายฝนก็ลงเม็ดนะเมื่อวานก็ลงเม็ดนะคะทุกคนแต่มันทำไงได้มันหายใจไม่ออกอยู่ในบ้านหายใจไม่ออกเนาะต้องออกกำลังกายหน่อยนะออกมากินลมหายใจออกแหละป้านุชอยู่ตั้ง3วันนะทุกคนอยู่ในบ้านนะเพราะว่าฝนมันตกเนาะตอนนี้ก็จะเดินออกกำลังกายตามนี้นะคะทุกคนจ๋าไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวฝนตกมากๆป้านุชก็จะเข้าร้านค้าเลยเพื่อนๆจ๋าฝนลงเม็ดอีกแล้วเพราะจะออกมากินลมซะหน่อยฝนก็ตกอีกแล้วทุกคนไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยสงสัยต้องเดินกลับบ้านแล้วเดี๋ยวปานุก็จะเดินกลับบ้านนะคะทุกคนอุตส่าห์เดินมาข้างนอกเนาะได้หน่อยเดียวเองตายตายเดินกลับบ้านก่อนทุกคนค่ะดูนะคะโรลันค่ะดีเลยเดินเดินนะคะทุกคนมีฝนคนขานู้นดูท้องฟ้านะคะทุกคนมืดครึ้มมืดครึ้มมากแถวนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะทุกคนเป็นร้านค้าเนาะร้านค้าแบบที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเราไงเขาก็จะเป็นกระจกเป็นห้องเป็นปิดหมดนะคะทุกคนก็เหมือนในห้างเลยทุกคนค่ะเขาไม่มาขายข้างนอกนะไม่ขายข้างนอกหนาวแล้วฝนมันก็ตกด้วยเนี่ยเริ่มสโนว์จะลงแต่ฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆดูนะนี่นะคะทุกคนร้านค้าอัปเดตปานุชจะไม่เดินที่ถนนนะคะทุกคนจ๋าปานุชจะขึ้นสะพานลอยนะคะทุกคนดูนะเดี๋ยวจะที่สะพานลอยไปเลยจะไปฝั่งโน้นไงทุกคนค่ะแล้วฝนมาลงเม็ดไงปานุชต้องขึ้นมาบนนี้ดูนะนี่คือสะพานลอยนะเดินข้ามไปฝั่งนู้นเนาะทุกคนป้าหนูก็จะจบคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆจ๋ายังไงป้าหนูก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าหนูต่อไปนะคะเพื่อจ๋าบ๊ายบาย